12 สิงหาคม 2564นะครับซึ่งก็อย่างที่เรารับทราบกันว่าเป็นวันพระชนมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะซึ่งก็ทรงพระชนมายุนะครับจะเดินพระชนมพรรษามาก็89พรรษาบริบูรณ์นะครับภาพที่เห็นนี่ก็เป็นภาพของครม.ซึ่งเดี๋ยวค่อยมาก็ได้นะฮะเพราะว่าเราจะเริ่มต้นกันตรงนี้ดีกว่านะฮะคือวันมหามงคลวันนี้นะฮะก็พระองค์ท่านนะฮะสมเด็จพระนางสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับท่านผู้ชมพระทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี64ว่ายังไงครับว่ารักเอ๋ยรักแม่ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้เร่งภาคเพียรทำดีด้วยหัวใจประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดินนะครับประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดินอันนี้ก็เพจของสภาสงฆ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นี่ก็ได้เผยแพร่คำขวัญ นี้ไว้จริงๆก็มีหลายเพจนะครับของรัฐบาลก็มีของภาคเอกชนของใครต่อใครก็มีก็ได้เผยแพร่กันนะครับขณะเดียวกันนะครับเพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชก็ได้โพสต์เนื้อหานะครับว่าสมเด็จพระสังฆราชนะครับประมุขฝ่ายสงฆ์ของเราเนี่ยแหละครับก็ได้มีพระราชดำรัสถวายพระพรนะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเนื่องในวันแม่แห่งชาติเช่นเดียวกันซึ่งผมอยากจะอ่านทุกวรรคทุกตอนเลยนะครับเพราะว่าในสิ่งที่สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรัสนั้นเนี่ยนะฮะมันมีความหมายมันมีคุณค่านะฮะท่านผู้ฟังลองฟังพร้อมๆกับผมไปนะครับสมเด็จพระสังฆราชนี่ทรงตรัสว่าอย่างนี้ครับอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าพระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตแสดงความปิติสมนัสที่ทรงพระเจริญพระชนมพรรษาโดยสวัสดีมาถึงบัดนี้ได้89พรรษาบริบูรณ์สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงประกอบพระกิจกรรมน้อยใหญ่เพื่อเกื้อกูลสรรพชีวิตทั้งมนุษย์สัตว์ตลอดจนพลึกพลายให้ดำรงความผาสุกร่มเย็นเป็นนิพัทราชกิจราชจริยามาเนิ่นนานหลายทศวรรษพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนละมุนละม่อมนำน้อมนำดวงใจของพระสงฆนิกรให้คลายความรุ่มร้อนแห่งแรงกลับชุ่มเย็นทรงแผ่พระเมตตาการุณยจิตอย่างอเนกอันนันทรงสร้างสรรพลังแห่งความเป็นมารดาผู้รักและปรารถนาดีต่อบุตรอย่างจริงใจพระเมตตาบารมีประการนี้ย่อมบังเกิดแต่พระราชธรรมอันเป็นเหตุเชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งเดียวอันเดียวให้เป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกับการกับเมตตาธรรมกล่าวคือขันติธรรมเพราะความอดทนอดกลั้นย่อมจะทำให้บุคคลผู้ประสบโลกธรรมอันไม่น่าพึงใจสามารถยับยั้งไม่ปฏิบัติตอบโต้ความรุนแรงที่ได้รับอาศัยความอดทนอยู่ได้สงบอยู่ได้ฉะนั้นพูดถึงพร้อมด้วยเมตตาและขันติทั้งสองประการย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของมหาชนทั่วไปสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ามนาโปโหติขันติโกแปลว่าผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจในทุกสถานนะครับมนาโปโหติขันติโกแปลความว่าผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจในทุกสถานทรงมีพระราชดำรัสต่อนะครับท่านผู้ชมครับอุดมมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาจึงขอประชาราษฎรจงสมัครสมานปรองดองสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนเสมือนลูกที่ดีเป็นผู้คิดดีพูดดีและทำดีมีความอดทนอดกลั้นและมีไมตรีจิตเพื่อแผ่เอื้อเฟื้อต่อกันอย่างไม่เลือกที่รักผลักที่ชังเพื่อแม่แห่งชาติจากได้ทรงพระเกษมสำราญเบิกบานด้วยพระกำลังอันเข้มแข็งและทรงเบาพระหฤทัยว่าลูกไทยของพระองค์ล้วนมีสติสำนึกมีสติสำนึกรู้อยู่ในคุณธรรมพร้อมเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองสืบไปสุดท้ายพระองค์ก็บอกว่าขออนุภาพแห่งพระคุณศีลสนัตไตร
พระราชกุศลธรรมจริยาโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นกำลังพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นมิ่งขวัญของประเทศชาติตราบจิรัติกาลเทอญนะครับอันนี้ก็เป็นพระราชดำรัสนะครับถวายพระพรของสมเด็จพระสังฆราชซึ่งก็ถ้ายิ่งได้อ่านนะครับฟังเสียงผมอาจจะตะกุกตะกักไปบ้างแต่ว่าถ้าได้ท่านผู้ชมได้อ่านนะครับมันไพเราะเพราะพิ้งด้วยภาษาธรรมด้วยภาษาของความเป็นไทยด้วยภาษาของพระผู้ใหญ่ประมุขฝ่ายสงฆ์ของบ้านเรานะครับก็ผมว่าสุดยอดสุดยอดทีเดียวนะครับอ่านไปก็ขนลุกไปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสมเด็จพระสังฆราชนะครับทีนี้ในส่วนของฝ่ายต่างๆนะครับก็ทุกวงการแล้วครับวันนี้นะทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ร่วมกันถวายพระพรนะพระพันปีหลวงทั่วทั้งประเทศไทยจัดงานกันตามสภาพการภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับทั้งรัฐสภาก็จัดนะครับท่านชวนท่านพรเพชรวิชิตชลชัยก็ร่วมกันจัดงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ของรัฐสภาเหล่าทัพก็จัดตำรวจก็จัดทำเนียบก็จัดต่างจังหวัดก็จัดไปดูที่ทำเนียบนิดหนึ่งนะดูที่ทำเนียบวันนี้ท่านนายกลุงตู่ก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ภาพนี้แหละครับก็นายกและภรรยาถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานี่นะฮะก็มีท่านก็นำท่านก็ไปพร้อมกับภริยานะอาจารย์น้องนะที่ท่านผู้ชมก็คงจะรู้จักกันดีนะครับในตอนท้ายนะครับก็ได้ถวายพระพรแต่ตอนที่สำคัญตอนหนึ่งนะในการสดุดีนะพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระพันปีหลวงของท่านนายกตอนหนึ่งท่านนายกพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าปวงข้าพระเจ้าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกิจเป็นอเนกประการเพื่อประโยชน์สุขของอนาประชาราษฎรและความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินตลอดมาพระราชกรณียกิจทั้งปวงจากการทรงงานเมื่อโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเสด็จพระดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและจากการเสด็จพระดำเนินด้วยพระองค์เองได้ดำเนินไปสู่แนวพระดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรโครงการพระดำริน้อยใหญ่อันเกิดจากพระปีชาสามารถของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ผลิดอกออกผลสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่ปวงพระสกนิกรจวบจนปัจจุบันครอบคลุมทั้งในด้านการสังคมสงเคราะห์อันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ตลอดจนการส่งเสริมศิลปาชีพในงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนงก่อให้เกิดการทำนุบำรุงสืบทอดงานศิลปะอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องจนศิลปะไทยอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของไทยสร้างชื่อเสียงเรื่องลือไกลไปยังนานาประเทศทั่วโลกพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้และน้ำพระทัยไทยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อปวงประชาดุจดังแม่ของแผ่นดินซึ่งจักจารึกแนบแน่นอยู่ในใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเราพระสกนิกรสืบไปอันนี้แหละครับก็หลังจากที่ท่านนายกแล้วก็ผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับดนตรีก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย2จบก็เป็นอันเสร็จพิธีนี่แหละครับก็ท่านนายกแล้วก็พร้อมภริยาแล้วก็เราครม.ก็ไปร่วมกันถวายพระพรพร้อมกับคนไทยทั่วประเทศในวันนี้แหละครับเช่นเดียวกับรายการของเรานะก็ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญสืบไปนะครับถ้าไปไล่ดูนะฮะผมเชื่อนะครับผมจะชอบดู
ชอบดูใน Facebook นะฮะว่าใครถวายพระพรว่ายังไงอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก่อนในวันแม่แห่งชาตินะครับบางคนก็ไปกราบแม่ไปหอมแก้มแม่ไปกราบเท้าแม่เพื่อสำนึกในบุญคุณของแม่นะฮะนี่ผมเปิดดูเลยนะสดๆเลยท่านผู้ชมนะผมเราไม่แน่นอนเพราะวันนี้ไม่ได้เตรียมมาจัดรายการนะฮะนี่ผมเปิดปั๊บ Facebook นะฮะนี่คุณพลัมเหล่าธรรมทัศน์ Happy Mother's Day คุณพลัมสสพลัมจุฑาทัศน์เหล่าธรรมทัศน์นะฮะสสบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทยนี่สดๆเลยนะฮะนี่นะฮะนี่ไปของขวัญวันแม่นี่อีกนี่ผมไล่สดๆเลยนะเปิดดูสดๆไม่ได้เตรียมอะไรไว้นะฮะนี่ลูกป่องจันทบุรีของขวัญวันแม่เกศสยามเกศตะวันดีเกศเกล้าต้องหลบนะนี่นะอันนี้ผมรู้จักดีคนนี้นะฮะเจ้าของร้านจันโภชนาที่จันทบุรีนะฮะเป็นญาติกับผมหน่อยด้วยนะฮะนี่คุณนัทเซอร์ยี่มะนะฮะมีแม่จึงมีวันนี้นี่รูปเก่าแต่เอามาใช้นะตอนรับปริญญาโทที่ม.รังสิตนี่ไล่สดๆเลยผมเป็นตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมอาจารย์จักรภัยชูเพชรพันชูเพชรนี่อ๋อนี่ที่ล่าสุดนี่ยังเป็นเขียนกลอนสดุดีวีรชน3นิ้วอยู่นะก็ขออนุญาตไม่อ่านนะเพราะว่ากำลังจะพูดถึงวันแม่นี่นะฮะเอาที่รู้จักนะที่เป็นนั่นหน่อยนี่คุณพระระคำพิทักษ์นะทรงพระเจริญแล้วก็มีพระฉายาลักษณ์ของพระพันปีหลวงนะฮะคุณเฉลียวคงตกนี่อดีตนี่ระดับบก.ของเนชั่นนี่ก็โพสต์ภาพคุณแม่นี่นี่ผมเนี่ยดูนะฮะนี่คุณพิชิตชัยมงคลอันนี้เอารูปภาพของคุณลูกนะมาโพสต์นะฮะดูต่อไปสัก 3-4 คนนะนี่คุณสวงมนต์สิทธิสมานดร.โนภรรยาของคุณคำนวณสิทธิสมานสว.นะฮะโพสต์บอกวันอวดแม่นี่ก็เอารูปภาพของคุณแม่นะมาโพสต์แล้วก็มีข้อใช้ภาพเดินเรื่องเนี่ยมีภาพอยู่ 4-5 ภาพนะฮะเอาอีกสัก3คนนะคำนวณสิทธิสมานนี่นะสว.มันก็เป็นสามีของคุณดร.โนเมื่อกี้นะฮะถ้าแม่ประสบสิทธิสมานอยู่จนถึงวันนี้ก็จะมีอายุ100ปี104ปีนะฮะแล้วก็ภาพเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วมาโพสต์นะหลายคนนะนี่นะฮะอัญชลีภัยดีรักก็ทรงพระเจริญคุ้มครองประเทศไทยด้วยนะคะแอดแท็ก12สิงหาพระพันปีหลวงคุณปองอัญชลีภัยดีรักที่เสียดายนะจริงๆถ้าได้เตรียมไว้แบบรายการปกตินะเอาโพสต์ของคนบิ๊กเนมหน่อยนะเอาคนที่พอจะเป็นที่อีกท่านหนึ่งก็ดาบดวงฤทธิ์ดร.ดาบนะฮะเบญชาทิกุลชัยรุ่งเรืองในเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงอว.ก็โพสต์ภาพถวายพระพร12สิงหาดร.ดวงฤทธิ์เบญชาทิกุลชัยรุ่งเรืองนี่เลขานุการกระทรวงการอุดมศึกษานะฮะก็ถวายพระพรอ่ะประมาณนี้พัทระคำพิทักษ์นี่อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะสื่อมวลชนอาวุโสนะคุณพัทรคำพิทักษ์นะฮะคุณโม่ง 12.24 นวันที่12สิงหาคม2564แล้วก็ถ่ายภาพท้องฟ้ามานะมีเมฆมีดวงอาทิตย์เอาประมาณนี้แหละครับก็สดๆนะครับสดๆนี่ถ้าท่านผู้ชมขออภัยที่ไม่ได้ดูภาพนะฮะฟังตามผมแล้วกันไม่รู้มีคนชมรายการบ้างเปล่าวันนี้นะฮะเพราะเมื่อวานบอกจะหยุดอีกคนหนึ่งที่น้องเขาบอกพี่พูดเรื่องนี้แล้วกันเอาคนดังอีกคนหนึ่งคือหน้าหงาคาราวานสุรชัยจันทิมาธรก็ได้โพสต์ใน Facebook นะ12สิงหาบอกว่าร่วมรำลึกวันแม่แห่งชาติผ่าน Facebook นะฮะบอกว่าถ้าอยู่ก็คงประมาณอายุประมาณ106ปีอันนี้คุณแม่ของหน้าหงานะสุรชัยจันทิมาธรสุรชัยก็เป็นน้องชายของคุณเสถียรจันทิมาธรนางหงาอายุ70กว่าแล้วนะครับอายุเยอะนะแต่ว่ายังวัยรุ่น
บอกว่าถ้าอยู่ก็คงประมาณ106ปีคุณสมบัติพิเศษอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้วงเล็บหนังสือเสียงดังฟังชัดเลี้ยงลูก7คนได้อย่างยอดเยี่ยมจนตลอดรอดฟังชื่อนางเล็กจันทิมาธรนามสกุลเดิมสร้อยทองเป็นลูกสาวของตาแคลนวงเล็บช่างตีทองกับยายมินี่นะอันนี้ก็รำลึกถึงวันแม่นะครับงั้นผมขอร่วมรำลึกแล้วกันนี่ผมก่อนมาตรงนี้ท่านผู้ชมนะก่อนมาบันทึกเทปรายการข่าวลับกับพลโทนันทเดชนะฮะก็ใส่เสื้อตัวนี้ไปกราบแม่ที่บ้านพี่ชายนี่นะใส่เสื้อเห็นไหมสีฟ้าตัวนี้แม่ก็เป็นห่วงลูกบอกขอดูดวงหน่อยนี่คุณแม่ผมอายุ96แล้วนะเยอะนะนี่อยู่ที่บ้านพี่ชายวันนี้พูดต้องตะโกนเพราะว่าชรานะฮะแต่ว่าความทรงจำยังดีนี่เป็นห่วงลูกนะเพราะดูดวงผมไม่ค่อยดีท่านผู้ชมบอกให้ไหนออดกูขอดูดวงมึงหน่อยเอามือมานะแล้วก็แน่นอนแล้วครับไม่ทันได้ดูหรอกครับทำนายแล้วว่าจะดีขึ้นความเป็นห่วงของคุณแม่นะฮะแม่นี่มันสุดยอดนะไม่ว่าแม่ของใครแล้วครับสุดยอดทั้งนั้นแต่วันนี้เรามีแม่ของแผ่นดินนะครับมีแม่ของแผ่นดินพระพันปีหลวงสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับ89ปีนะครับอายุนะครับแล้วก็ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมามากมายต่างๆนานานะฮะคนรุ่นหลังอายุ17ปี20ปีอาจจะยังไม่ทราบมากนะครับก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์คนรุ่นเราแหละครับโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอาจารย์ในโรงเรียนนะครับต้องทำหน้าที่ในการบอกกล่าวเล่าขานพูดความจริงครับไม่ต้องไปแต่งเติมเสริมอะไรเพราะสิ่งที่ได้มอบให้กับแผ่นดินนั้นมันยิ่งใหญ่มากนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่เราเรียกกันติดปากนะครับนี่แหละครับสรุปรวมวันแม่ก็ขอจบลงอย่างนี้แล้วกันนะฮะด้วยกลอนของคุณนรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะฮะที่เรารำลึกถึงแม่นอกจากแม่ของแผ่นดินแล้วทุกคนก็มีแม่ของตัวเองทั้งที่อยู่และก็ไม่อยู่หมายถึงบางคนก็แม่เสียชีวิตไปแล้วบางคนแม่ก็ยังอยู่นะฮะก็ไปกราบแม่โทรศัพท์หาคุณแม่นะรู้บทกลอนของคุณนรัตน์นะอันนี้แหละครับรักแม่เขียนไว้นานแล้วเนี่ยผมอ่านบทกลอนนี้มาหลายปีแล้วจัดรายการทุกทีก็อ่านบทกลอนนี้แต่ว่าคุณนรัตน์พงษ์ไพบูลย์ก็คงจะรักกลอนบทนี้มากนะฮะก็นี่แหละครับปีนี้มีดอกมะลิมาประดับแล้วตั้งชื่อว่ารักแม่รักของแม่เหมือนมะลิบริสุทธิ์กลีบจะรานก้านจะหลุดไม่หยุดหอมเมื่อเมื่อโลกร้อนเลวร้ายมารายล้อมรักแม่หลอมโลกให้ได้ร่มเย็นเมื่อโลกร้อนเลวร้ายมารายล้อมรักแม่หลอมโลกให้ได้ร่มเย็นอ่านช้าๆคิดลึกๆนะครับมันไพเราะมากมันมีพลังมากนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณแม่ทุกคนในเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line@shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ